พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเช้าวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ซึ่งขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆก็ได้สงบลงและเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติณขณะนี้ผมทราบว่าทางกรุงเทพมหานครได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนซึ่งได้สนใจอยากที่จะเข้ามาร่วมกันฟื้นฟูบ้านเมืองของเราโดยเริ่มต้นจากการที่ได้เข้าไปดำเนินการในการทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณราชประสงค์ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งขณะนี้ได้มีการส่งมอบให้กับทางกรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเรื่องของการจราจรและในการเปิดทำการต่างๆในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพรุ่งนี้นั้นก็จะเป็นวันที่มีการเปิดการทำการในเรื่องของราชการและโรงเรียนนะครับหลังจากที่ได้มีการหยุดราชการและมีการเลื่อนการเปิดเทอมมาเป็นระยะเวลา1สัปดาห์สำหรับการดำเนินการของรัฐบาลต่อไปนั้นในช่วงที่2ของรายการนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกับพิธีกรรับเชิญในเรื่องของแผนปรองดองในเรื่องของการฟื้นฟูบ้านเมืองของเราต่อไปแต่ในช่วงต้นนั้นผมอยากจะขอใช้โอกาสนี้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อทำความเข้าใจลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงสัปดาห์เศษๆที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันนะครับจะได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการของรัฐบาลและศูนย์ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินมาโดยลำดับผมอยากจะเท้าความอย่างนี้ครับว่าประมาณ10กว่าวันที่แล้วหลังจากที่ผมได้เสนอแผนปรองดอง5ข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งในวันที่14พฤศจิกายนคือในช่วงปลายปีหลังจากถ้าหากว่ามีการคลี่คลายสถานการณ์และเชิญชวนทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกระบวนการปรองดองและประสบผลสำเร็จและบ้านเมืองสงบก็ปรากฏว่าในขณะนั้นทางผู้ชุมนุมโดยทางแกนนำนั้นใช้เวลาอยู่ประมาณสัปดาห์กว่าๆแสดงท่าทีในการตอบรับที่จะเข้าร่วมกระบวนการปรองดองแต่ไม่ยอมยุติในเรื่องของการชุมนุมซึ่งสุดท้ายการเข้าสู่กระบวนการปรองดองที่เป็นรูปธรรมซึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากการยุติการชุมนุมนั้นทางฝ่ายแกนนำนั้นก็ได้ปฏิเสธแม้ว่ารัฐบาลได้ให้เวลามาเป็นระยะเวลากว่า1สัปดาห์หลังจากที่มีการปฏิเสธการเข้าสู่กระบวนการปรองดองดังกล่าวนี้ทางรัฐบาลก็มีความจำเป็นครับในการที่จะมาวางแผนหรือวางแนวทางในการคืนความเป็นปกติให้กับสังคมเพราะต้องยอมรับว่าการชุมนุมที่4แยกราชประสงค์เป็นระยะเวลา2เดือนเดือนกว่าๆนะครับถ้านับที่ผ่านฟ้าก็ประมาณ2เดือนก็ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นทั้งที่ทำงานอยู่ในบริเวณนั้นหรือต้องสัญจรไปมาผ่านบริเวณนั้นในยามปกติสิ่งที่รัฐบาลและสช.ได้ตั้งโจทย์ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรในการที่จะทำให้การชุมนุมนั้นสามารถยุติลงได้โดยให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดเราทราบดีว่าถ้าหากก็มีการเข้าไปสลายการชุมนุมหรือเข้าไปปราบปรามนั้นการสูญเสียจะเกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะประสบการณ์ของวันที่10เมษายนได้บ่งบอกว่ามีกองกำลังติดอาวุธที่เป็นผู้ก่อการร้ายปะปนอยู่กับการชุมนุมนอกจากนั้นก็มีรายงานมาโดยตลอดว่าอาวุธหรือสิ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นอาวุธตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถก่อวินาศกรรมในพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็มีจำนวนมากตรงนี้แหละครับคือแนวทางซึ่งทำให้เราได้ใช้ปฏิบัติการที่เรียกว่าการกระชับวงล้อมหลักคิดก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะเริ่มปิดล้อมพื้นที่การชุมนุมได้ทำให้ไม่มีการนำเอาคนหรือประชาชนต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ในพื้นที่การชุมนุมเพิ่มขึ้นแล้วก็กดดันให้ลดลงโดยลำดับน่าจะนำไปสู่การยุติการชุมนุมได้โดยมีการสูญเสียน้อยที่สุดการกระชับวงล้อมก็เกิดขึ้นโดยการให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารนั้นเข้าไปตั้งด่านใน4ทิศทางที่เข้าสู่พื้นที่การชุมนุมที่4แยกราชประสงค์ซึ่งในการตั้งด่านนั้นก็มีความจำเป็นครับที่ทางทหารและเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีการเว้นระยะและจะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการใช้อาวุธจริงเหตุผลก็คือว่านอกเหนือจากการที่มีกองกำลังติดอาวุธซึ่งได้ปฏิบัติการอยู่เป็นระยะอยู่แล้ว
ดังที่เราจะเห็นนะครับว่าทำให้เกิดความสูญเสียก่อนหน้านั้นยังมีประเด็นในเรื่องของปัญหาการยิง M79 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิงออกมาจากพื้นที่การชุมนุมบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาในบริเวณลานพระบรมรูปที่ติดอยู่กับสวนลุมนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ทหารนั้นสามารถที่จะตั้งด่านแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่การชุมนุมได้อย่างเข้มแข็งซึ่งเมื่อได้มีการดำเนินการกระชับวงล้อมตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่ามีความพยายามของประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งรวมถึงผู้ที่ติดอาวุธได้พยายามที่จะเข้าโจมตีด่านทั้ง4ทิศทางของพื้นที่การชุมนุมเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินแดงไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณที่ถัดเข้ามาตรงถนนราชปรารภไม่ว่าจะเป็นคลองเตยบ่อนไก่และพื้นที่อื่นๆช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่เกิดการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากพอสมควรประมาณ40กว่าชีวิต ผมอยากจะขอย้ำครับว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่การชุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์เลยการชุมนุมที่นั่นก็สามารถที่จะดำเนินการไปได้อย่างปกติแต่ความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นจากการปะทะกันกับกลุ่มคนซึ่งพยายามเข้ามาโจมตีด่านของทหารนะครับในบริเวณที่มีการตั้งด่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในบริเวณถนนพระราม4บ่อนไก่คลองเตยและบริเวณถนนราชปรารภดินแดงซึ่งเหตุการณ์นั้นนำไปสู่ความสูญเสียของพี่น้องประชาชนทั้งที่เป็นผู้สื่อข่าวทั้งที่เป็นประชาชนธรรมดาผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องของการปกป้องด่านเท่านั้นเองครับแล้วก็มีแนวทางในการใช้กำลังอย่างชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องของการป้องกันตัวเท่านั้นอยากจะขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านติดตามข่าวสารจะพบครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีการยิง M79 เข้ามาในพื้นที่บริเวณที่มีการตั้งด่านอยู่เนี่ยมากกว่า100ครั้งเพียงแต่ว่าการวางแผนของทางทหารนั้นมีความรัดกุมพอสมควรจึงได้เลือกที่จะตั้งด่านและก็หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่นอกพิสัยนะครับของการยิง M79 เพราะเราพอทราบว่าการยิง M79 นั้นมาจากพื้นที่ใดอันนี้ก็คือจุดที่ทำให้ มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมการปะทะกันในขณะนั้นเนี่ยความสูญเสียกับเจ้าหน้าที่ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการวางแผนมาอย่างรัดกุมช่วงนั้นที่มีการสูญเสียมากครับถ้าพี่น้องจำได้เนี่ยทางรัฐบาลและสอชอได้เตือนไปแล้วว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายนั้นเนี่ยมีเป้าหมายในการทำร้ายประชาชนด้วยกันเองมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเริ่มที่จะทำร้ายกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเช่นผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวต่างประเทศเช่นอาสาสมัครที่เข้าไปทำงานในด้านต่าง